นอกจากเห็ดโคนนะครับอีกอย่างนึงที่แพงเหมือนกันแล้วก็แพงมากๆจริงๆก็คือค่าไฟฟ้าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าปีหน้าค่าไฟจะแพงมากกว่านี้อีกทางสภาผู้บริโภคก็เลยจี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาด้วยครับภายหลังการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นางสาวรสนาโตสิตระกูลอนุกรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแนวทางลดค่าไฟฟ้าต้องแก้ไฟฟ้าส่วนเกินที่ล้นระบบกว่า 23,000 เมกะวัตต์นะครับเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับแล้วต้องจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้เอกชนเอาไปทำปิโตรเลียมต้องปรับครับเอามาใช้ผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนก่อนเพื่อลดการนำเข้าก๊าซเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำได้จะลดค่าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า20สตางค์ต่อหน่วยส่วนการหามาตรการจูงใจส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยนะทางสภาองค์กรผู้บริโภคเสนอให้ใช้ระบบหักลบกลบหน่วยครับเช่นผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้100หน่วยในช่วงกลางวันก็ให้นํา100หน่วยที่ได้นี่แหละไปหักลบค่าไฟในเวลากลางคืนได้เลยแล้วก็ให้ลดใบอนุญาตติดตั้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายราวๆ 10,000 บาทต่อครั้งด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสมมติคนที่ติดโซลาร์เซลล์คุณได้ไฟมาเท่านี้แต่คุณขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด มันก็เลยไม่คุ้มหลายคนไม่อยากใช้กันนะครับ